เรานึกไม่ออกจริงๆว่ากระบวนการมันมาไกลได้ถึงขนาดนี้ได้ยังไงนะครับผมเองค่อนข้างผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรมมากๆจริงๆไม่อีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้มาทำตามกระบวนการปกติอยู่แล้วผมก็ยินดีที่จะสู้คดีและผมก็มั่นใจนะครับว่าการต่อสู้คดีครั้งนี้เราจะได้รับชัยชนะคำพูดที่เอาไปอ้างต่างๆนะครับมันก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวันนี้มูลนิธิป่าลอยต่อเป็นยังไงนะครับมูลนิธิป่าลอยต่อมีความสำคัญต่อการเมืองอย่างไรผมคิดว่าเวลามันก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่จริงผมครับมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายที่เราคิดมาถึงกันได้ตรงนี้ค่ะแต่มันจะส่งผลต่อคือต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่ผมนะครับที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่เขามีความคิดเห็นต่างทางการเมืองผมเชื่อว่าคนที่มาตรงนี้หลายคนครับป้ามองหน้ากันเป็นศิษย์เก่าเรือนจำพิเศษก็หลายคนนะครับเป็นศิษย์เก่าสน.สักสน.หนึ่งก็อีกหลายคนทุกคนถูกดำเนินคดีวันนี้เรากำลังถูกทำให้กลัวเรากำลังถูกทำให้กลัวและไม่กล้าที่จะพูดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านกระบวนการยุติธรรมวันนี้กระบวนการหลายอย่างไม่เราไม่ควรจะเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมมันคือกระบวนการอยุติธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้พวกเราไม่กล้าที่จะพูดดังนั้นเนี่ยก่อนจะมาถึงผมมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่ถูกรังแกก่อนผมคิดว่ามันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเอาคนเห็นต่างไปจับการตี EM ใส่พวกเขาแล้วอ้างว่านี่คือการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดคือมันเป็นไปได้ยังไงนะครับประชาชนคนหนึ่งนะครับเขาไปรายงานตัวทุกครั้งสน.ออกหมายเรียกเขาก็ไปนะครับพนักงานสอบสวนเรียกเขาก็ไปอัยการก็ไปศาลก็ไปสุดท้ายนะครับศาลบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะหลบหนีทั้งที่ประวัติดีมาโดยตลอดเราไม่สามารถอธิบายได้เลยว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลวันนี้ผมมาพบพนักงานสอบสวนแล้วหลังจากนี้นะครับก็พนักงานสอบสวนก็จะพาตัวผมนะครับไปพบพนักงานอัยการเบื้องต้นเนี่ยพนักงานอัยการมีอำนาจนะครับที่จะขอฝากนะครับแต่ก็คุยกับทนายความไว้เบื้องต้นยังเชื่อว่าน่าจะไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับยังเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรในการประกันตัวนะครับยังเชื่อแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ข้างพนักงานอัยการนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องผมก็ต้องต่อสู้คดีในศาลต่อไปนะครับการวันนี้เนี่ยก็คือเพื่อไม่ให้เปิดโอกาสนะครับให้ศาลหรือทางพนักงานอัยการเนี่ยมีช่องในลักษณะที่ว่าผมอาจจะมีประวัติในการหลบหนีวันนี้เลยต้องมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วปรากฏว่าผมนะครับไม่สามารถประกันตัวได้อันนั้นผมจะก็จะเป็นสิ่งที่หลายท่านกังวลว่าผมอาจจะไม่มีสถานะส.ส.แล้วนะครับและอาจจะต้องต่อสู้คดีในเรือนจำนะครับแต่ก็ยังพยายามมองในแง่ดีนะครับมองสีหน้าพี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจทุกท่านนะครับยังมองในแง่ดีว่าผลที่เขาต้องการเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นวันนี้หนังที่เขาพยายามสร้างเพื่อรังแกผมน่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะพี่น้องประชาชนทุกคนได้แสดงเจตจำนงอย่างแน่วแน่ที่จะยืนเคียงข้างผมเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับดำเนินแน่นอนนะครับดำเนินการแน่นอนเราคิดว่าการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเพื่อที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งกันผมพูดตรงๆว่าผมลำบากใจอันนี้พูดกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมลำบากใจที่จะดำเนินคดีกับตำรวจผู้เล็กผู้น้อยต่างๆผมเข้าใจดีว่าท่านถูกบีบมาแต่ว่าถ้าท่านถูกบีบท่านบอกว่าท่านถูกสั่งมาแล้วสุดท้ายคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์คนที่ถูกรังแกคือประชาชนคือพวกเราผมก็ยอมรับไม่ได้นะครับดังนั้นก็คงต้องมีกระบวนการในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอาจจะขอเวลาไปคุยกับทนายความนะครับว่าจะมีใครบ้างที่เราจะดำเนินคดีนะครับแต่ว่าผมและพรรคก้าวไกลเราไม่นิ่งเฉยกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่ากระบวนการตรงนี้จะสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายไม่ใช่แค่เพื่อผมแต่ว่าเพื่อประชาชนทุกคนที่จะไม่ยอมจำนนต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับสู้คดีให้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าบรรทัดฐานของคดีแบบนี้
ล้วถ้าเกิดคู่ขัดแย้งไม่ใช่พลเอกประวิตรเนี่ยไม่มีเรื่องแบบนี้หรอกครับปกติก็เป็นหมายเหลียงหมายเรียกสองครั้งถ้ามาถึงอย่างวันนี้ที่มารวมมาแล้วเนี่ยก็เรื่องรับการตรวจตั้งแต่ชั้นตำรวจไม่มีไปถึงอัยการไม่มีไปถึงศาลหรอกครับถ้าเป็นตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยต้องตั้งไปยังหน่วยตำรวจนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันที่ก็ต้องการไปด้วยตัวเองว่าไอเหตุการณ์ที่ทำอย่างนี้ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาและคู่กันแย้งไม่ใช่ประเด็นเนี่ยทำแบบนี้ไปแล้วถ้าคำถามสำคัญที่เมื่อกี้ถามไปว่าถ้าเกิดต่อยังโดนกระดาษนี่ประชาชนโดนกระดาษอันนี้มันเราต้องการที่จะขอให้สื่อมวลชนแล้วก็น้องประชาชนได้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของคนเดียวเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ของชาวบ้านโอเคขอบคุณพี่น้องนะครับจะได้ขับเคลื่อนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ให้พิธีกรนะครับดำเนินการไปก่อนนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาส่งสส.รังสิมันโรมนะครับผมเข้าไปมอบตัวนะครับกับทางสน.บางขุนนนท์นะครับผมณตอนนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับผมเป็นการออกหมายนะครับผมของสน.บางขุนนนท์เมื่อวันที่5มีนานะครับผมที่ได้ออกหมายเรียกนะครับผมให้สส.รังสิมันโรมมาพบเมื่อวันที่11มีนาคมนะครับผมในตอนนั้นนั่นเองครับผมสส.รังสิมันโรมก็ได้มีการยื่นหนังสือนะครับผมเพื่อเป็นการขอเลื่อนนะครับผมโดยมีเหตุชัดเจนนะครับผมว่าติดธุระทางการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจนะครับผมแล้วก็ศาลนะครับผมก็ลงโทษนะครับผมก็ได้